สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับโน้ตครับจากซูมคาเมร่าครับตอนนี้เป็น EP 2แล้วนะครับสำหรับคู่มือการใช้งานกล้องโซนี่แบบเบื้องต้นนะครับซึ่งเราจะมาเล่าในส่วนของสัญลักษณ์ไอคอนต่างๆนะครับที่แสดงบนหน้าจอของกล้องโซนี่บ่งบอกอะไรเราบ้างครับผมครับในส่วนของสัญลักษณ์นะครับผมก็จะเริ่มจากด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของโหมดที่เราปรับอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโหมดถ่ายภาพของเรานั่นเองนะฮะด้านล่างถัดมาครับตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของโหมดการถ่ายต่อเนื่องนะครับหรือว่า Drive Mode นั่นเองนะฮะเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้ครับ1ครั้งกด1ครั้งปึ๊บขึ้นมาก็จะมี Drive Mode มาให้เราเห็นนะครับว่าถ่ายเป็น Single Shooting นะครับแล้วก็เป็น Continue นะฮะมี Self Timer นะครับตั้งเวลากี่วินะครับ10วิเนี่ยเราสามารถเข้าไปเซตได้เป็น5เป็น2นะครับเป็น10หรือจะเป็นนะครับนับถอยหลัง3รูปนะฮะถ่ายทีเดียว3รูป3ช็อตหรือว่าจะเป็นในโหมดของแบ็กเก็ตหรือว่าการถ่ายคร่อมนะครับคร่อมแบ็กเก็ตทั้งหลายแหล่คร่อมค่าแสงนะครับคร่อมไว้บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Dynamic Range DRO Bracketing นะครับนะฮะก็ว่ากันไปถัดมาครับข้างล่างครับตัวนี้ครับ AF4 นะครับจะเห็นว่าเป็น AF4 อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้ AFS มากกว่านะครับเราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่ม FN 1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงโฟกัสโหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น AFA หรือ AFS นะครับ AFS ก็คือ Single Shot นะครับโฟกัส1ครั้งถ่าย1ครั้งนะครับAFA เนี่ยกล้องเขาจะเลือกให้ครับว่าเขาจะเป็น AFS หรือ AF4 โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น Continue AF นะครับA เป็น AF4 นะครับหรือ DMF นะฮะอย่าง DMF เนี่ยก็จะเราสามารถที่จะแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็ใช้มือในการหมุนโฟกัสไปได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับก็คือเราใช้มือหมุนอย่างเดียวนะครับปรับโฟกัสเองนะครับถัดมาครับเราจะเห็นตัวสัญลักษณ์ตัว PP ตัวนี้นะฮะเป็น PP off ตัว PP เนี่ยก็คือ Picture Profile ครับเราสามารถที่จะตั้งค่า Picture Profile เป็นค่าตั้งต้นของกล้องได้นะครับเป็นสีตั้งต้นของกล้องโดยการเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกPicture Profile ตรงนี้จะสังเกตว่าเป็นสีเทานะครับเราไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาจะบอกเลยครับถ้าเราเปิด Silent Shooter อยู่นะครับตัว Picture Profile ก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ต้องไปปิด Silent Shooter นะครับโดยการเข้าไปที่ตรงรูปฟันเฟืองเนี่ยแหละครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Silent Shooting นะครับSilent Shooting ออกไปนะครับเป็น Off ซะนะครับเราก็จะสามารถที่จะปรับ Picturesโปรไฟล์ได้แล้วนะครับนี่ครับ Picture Profile จะสามารถเปิดได้แล้วนะครับนะฮะถัดมาครับเป็นตัวไฟเดอร์ครับไฟเดอร์60 fps ความหมายก็คือเฟรมเรทของตัว Viewfinder ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราใช้ช่องมองภาพนะครับเฟรมเรทของช่องมองภาพจะอยู่ที่60เราสามารถที่จะเข้าไปเซตติ้งให้เป็น120เป็น60ถ้าเราไปปรับเป็นเฟรมเรทสูงๆนะครับก็จะทำให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับลื่นตามากขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องแลกกับการที่มีการบริโภคแบตที่มากขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติก็ตั้งไว้ที่60เฟรมเหลือเฟือแล้วนะครับโอเคด้านซ้ายเนี่ยจะหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูด้านบนบ้างครับสัญลักษณ์แรกครับสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของ Memory Card ครับสถานะการ์ดเป็นยังไงตอนนี้มันมีการ์ดอยู่มันก็จะขึ้นโชว์บอกว่าเราสามารถถ่ายได้กี่ภาพนะครับตอนนี้ผมตั้งไฟล์เป็นกลอนะครับก็จะถ่ายได้ประมาณ 1,251 ภาพถ้าสมมติว่าเราไม่มีการ์ดนะครับก็มันจะขึ้นความว่า No Card นั่นเองถัดมาครับด้านบนครับที่เป็น3:2นะฮะก็คืออัตราส่วนของภาพครับ3:2 16:9 4:3หรือเป็น1:1แบบ Instagram นะครับกล้องก็จะแจ้งเราไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นรูปมือแบบนี้นะครับแล้วก็ออฟอยู่นะครับหมายความว่าตอนนี้การสั่นถูกปิดอยู่นะครับเพราะว่ากล้องตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็น A6003 นะครับไม่ได้มีการสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วตัวที่เลนเนี่ยก็ไม่มีการสั่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการสั่นอยู่นะครับถ้าที่เลนมีการสั่นเนี่ยเลนก็จะสามารถที่จะลดการสั่นไหวได้นะครับแต่ว่าถ้าเลนไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าตอนนี้มันไม่มีการสั่นนะ
พื่อที่ให้เราระวังนะครับภาพจะสั่นไหวถัดมาครับก็จะเป็นบอกครับว่าตอนนี้เราบันทึกภาพเนี่ยเป็นไฟล์แบบไหนอยู่เป็นไฟล์ RAW ไฟล์ดิบจากกล้องหรือว่าเป็นไฟล์ JPEG นะครับเดี๋ยวผมลองเปิด JPEG ดูนะครับโอเคอยู่นี่นะครับเป็น RAW บวก JPEG สิเขาก็จะบอกไว้นะครับว่าอันนี้คือ RAW บวก JPEG นะครับลองดูสังเกตตรงนี้นะครับก็จะลดลงนะครับเหลือ918ภาพแล้วก็ถัดมาครับข้างบนใช่ไหมฮะที่เราเห็นเป็น XAVC SHD อย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกถึงเรื่องรูปแบบไฟล์ในการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนของความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแบบ Full HD นะครับกล้องก็จะแสดงสถานะตรงนี้ไว้ให้เราด้วยนะครับถัดมาครับข้างล่างเป็นรูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินนะครับบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด Airplane Mode นะครับซึ่งก็จะตัดการเชื่อมต่อบางอย่างออกไปทำให้สามารถที่จะประหยัดแบตได้มากขึ้นนะครับผมสามารถเข้าไปเปิด Airplane Mode ได้ที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปไวเลสนะครับการเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ Airplane Mode ครับสามารถปิดหรือเปิดได้ตรงนี้ถ้าเราเปิดไว้ก็จะประหยัดแบตมากขึ้นนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ถัดมาครับก็จะเป็นเฟรม per sec ของวิดีโอครับที่เราถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่60เฟรมนะฮะถัดมาตรงนี้ที่เป็นเลขตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขบอกบิตเรทของวิดีโอนะครับโอเคครับถัดมานะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูทางด้านขวาต่อเลยแล้วกันนะฮะทางด้านขวานะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นระบบวัดแสงนะครับว่าตอนนี้เราใช้ระบบวัดแสงยังไงอยู่นะครับเราสามารถกดปุ่ม FN ตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วเลือกระบบวัดแสงได้นะครับว่าจะเป็นแบบมัลติคือเป็นเฉลี่ยทั้งภาพนะครับเป็นหลายๆจุดแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะฮะแล้วก็เซนเตอร์ก็คือหนักกลางนะครับวัดแถวๆตรงกลางนะฮะแล้วก็เป็นจุดเลยตรงจุดไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เขาจะวัดเฉพาะแค่ตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราก็จะใช้แบบมัลตินะฮะโอเคแล้วก็ถัดมานะครับตรงส่วนตรงนี้ AWB นะครับหมายความว่าไงนะฮะอันนี้คือไวท์บาลานซ์นะครับหรือว่าสมดุลแสงสีขาวนั่นเองนะฮะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไวท์บาลานซ์ได้นะครับในปุ่มฟังก์ชันอีกแล้วนะครับแล้วก็มาที่ไวท์บาลานซ์นะครับตรงนี้ฮะก็จะเป็นออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับ AWB ย่อมาจากออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนไวท์บาลานซ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสำหรับไวท์บาลานซ์นะครับสังเกตครับว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนไวท์บาลานซ์เนี่ยกล้องมันจะเติมสีนะฮะสีบางอย่างเข้าไปนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะเพื่อให้สีขาวกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตามสภาพแสงนะครับโดยสภาพแสงทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับเพื่อที่จะถ่ายเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางสภาพแสงที่เรารู้สึกว่าเหลืองไปฟ้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่มาปรับตรงนี้ได้โอเคครับถัดมานะครับก็จะเป็น DR นะครับแล้วก็บอกว่า off อยู่อย่างนี้นะครับ DR เนี่ยย่อมาจาก Dynamic Range นะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับที่เห็นมัน off อยู่นะครับเพราะว่ามันทำงานไม่ได้ถ้า Picture Profile นะครับยังเปิดอยู่สมมติผมลองปิด Picture Profile นะครับปึ๊บปิดไปนะฮะตัว DR เนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก Off นะครับเป็น Auto ขึ้นมานะครับ DRO หรือ Dynamic Range Optimizer นะครับหรือ Auto HDR ก็หมายถึงว่า High Dynamic Range ของภาพนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับ DRO เนี่ยเขาจะปรับส่วนมืดขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับสมมุติเวลาที่เราถ่ายตรงไหนก็ตามแล้วมันมีความแตกต่างของส่วนมืดที่ค่อนข้างมืดเงี้ยเขาก็จะออโต้ขึ้นมาให้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดส่วนมืดมันก็จะกลับมานะครับส่วน HDR เนี่ยเขาจะปรับทั้งส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างด้วยนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าจะเปิดไว้หรือไม่เปิดไว้นะครับและที่แน่นอนครับไม่สามารถทำงานร่วมกับ Picture Profile ได้นะครับสัญลักษณ์ถัดมาต่อจาก DRO นะครับก็จะเป็นตัว STD ตรงนี้นะครับหรือว่าStandard STD ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือ Creative Style นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เราสามารถกด FN เพื่อที่จะเรียกตรงนี้เข้ามานะครับ Creative Style คืออะไร Creative Style ก็คือการเพิ่มสีสันเริ่มลูกเล่นนะครับของภาพของเราได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ที่ผมให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Portrait Landscape นะฮะ Black and White Standard Vivid ในแต่ละ Creative Style นะฮะเรายังสามารถที่จะเข้าไปเพิ่ม Contrast เพิ่มความสดนะครับ Saturation นะครับแล้วก็ Sharpness นะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ
ถาดสีแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดอยู่นะครับถาดสีตัวนี้นะครับเขาคือ picture effect ครับคือการสร้างเอฟเฟกต์ของภาพของเรานะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับมี toy camera นะครับมี pop color หรือว่า posterization นะครับแล้วก็ retro นะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับสามารถเป็นเอฟเฟกต์ได้นะครับ partial color นะครับสังเกตตรงนี้นะครับถ้ามันสามารถที่จะเลือกอะไรได้เนี่ยมันจะมีให้เลือกไปทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดขวา1ครั้งเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนสีครับตอนนี้จะเป็นกรีนนะฮะสีที่อยู่ในย่านกรีนรวมทั้งสีเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมานะครับแล้วก็ให้คงอยู่เฉพาะสีที่เราเลือกนะครับหรือว่าบางคนก็จะชอบเรียกว่าเอฟเฟกต์ภาพแบบการดูดสีอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ครับถัดมาทางด้านล่างครับเราจะเห็นตรงนี้ครับเป็น 1/100 อันนี้คือสปีดชัตเตอร์นะครับความเร็วของชัตเตอร์ถัดมาครับจะเป็นตัว f stop หรือว่ารูรับแสงนะครับถัดมาครับก็จะเป็นสเกลบอกนะครับว่าตอนนี้แสงเนี่ยบวกลบอยู่มากแค่ไหนนะครับก็คือเป็นสเกลวัดแสงนั่นแหละนะฮะตอนนี้ผมอยู่หมด M นะครับแล้วแสงที่ได้เนี่ยลบ2จริงๆแล้วจะเป็นลบ2กระพริบนั่นหมายความว่ามันมากกว่าลบ2อีกนะครับแสงมันมืดมากๆนะครับมันเกินลบ2ไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น ISO ที่เราใช้อยู่ว่าตอนนี้เท่าไหร่ซึ่งในนี้ก็จะบอกว่าความไวแสง ISO ของเราอยู่ที่500นะครับตอนนี้ถัดมาข้างบนนิดนึงครับ AV นะครับก็หมายถึงรูรับแสงของเราแหละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายที่บอกเราครับว่าไดเอาตรงไหนปรับอะไรเช่น AV นะครับเขาบอกว่าหมุนที่ไดเอาจะปรับ AV ได้หรือว่ารูรับแสงได้ผมหมุนข้างบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าผมมาหมุนตรงนี้นะครับเป็นวงแหวนไดเอาข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะปรับสปีดชัตเตอร์ประมาณนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเราต้องไปปรับตรงไหนนะครับถึงจะปรับ AV แล้วก็ TV ได้นะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมารูปเครื่องหมายกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวโน้ตขีดความหมายก็คือตอนนี้ผมอยู่ในโหมดSilent Shutterนั่นเองนะครับก็จะไม่มีเสียงลั่นชัตเตอร์นะครับแชะอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีนะครับสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเวลาที่ผมเอาหน้าคว่ำไปลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามจะกดถ่ายเนี่ยพยายามที่จะกดโฟกัสเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาว่าตัวไฟช่วยโฟกัสเนี่ยได้ทำงานแล้วนะครับจะมีไฟแดงๆมาให้ช่วยโฟกัสได้ง่ายขึ้นหลักๆหน้าจอตรงนี้ก็จะหมดไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทีนี้ผมลองกดดิสเพลย์ดูนะครับเวลากดดิสเพลย์เนี่ยเราก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะแสดงผลอะไรขึ้นมาเพิ่มไหมหรือว่ารถจะเปิดหรือจะปิดอะไรเงี้ยนะฮะพอกดดิสเพลย์มาเนี่ยก็จะเหลือแค่ค่าไม่กี่ค่านะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะฮะกดอีกครั้งก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาฮิสโตแกรมนั่นเองนะฮะก็ฮิสโตแกรมจะขึ้นมานะครับฮิสโตแกรมของแสงว่าตรงนี้มีแสงไปทางมืดหรือทางสว่างนะครับถ้าไปทางมืดนะครับอย่างนี้ไปทางมืดเขาก็จะไปชิดอยู่ทางซ้ายนะครับแต่ถ้าสว่างนะครับเขาก็จะไปชิดอยู่ทางขวาแทนก็เป็นตัวช่วยนะครับสำหรับถ่ายภาพนะฮะพอกดอีกครั้งครับก็จะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นตัววัดระดับน้ำนะครับว่าตอนนี้มีความเอียงความเบี้ยวอยู่เท่าไหร่ก็เป็นการเรียกตรงนี้ขึ้นมานะครับถัดไปครับหน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนแรกนะครับเขาก็จะไปย้ายตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดไปนะครับแต่ก็จะมีเพิ่มไอ้ตอนแรกที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นฮิสโตแกรมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวระดับน้ำนะครับโหมดอะไรอะไรเงี้ยนะครับย้ายที่แต่ก็จะบอกข้อมูลรวมตรงนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ด้วยกันหมดเลยนะฮะถ้าเราอยู่ที่โหมดการถ่ายภาพเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นโหมดด้านบนนะครับลองเป็นวิดีโอดูนะครับการแจ้งข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอาจจะมีเพิ่มมีลดก็ว่ากันไปนะฮะที่ผมเห็นตอนนี้เลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาชัดเจนเลยอย่างแรกที่เห็นเตะตาเลยก็คือตัวนี้นะครับ CH1 CH2 นะฮะตัวนี้ก็คือไมค์นั่นเองนะครับว่าเสียงเข้าไปเนี่ยเสียงอยู่ที่ระดับไหนนะฮะเราสามารถที่จะเช็คว่าเสียงเข้าวิดีโอเราหรือไม่นะครับได้จากตรงนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเพิ่มมาอีกอย่างนึงนะฮะเป็นตัวสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผมเปิดตัวลดเสียงลมนะครับลมที่จะเข้าไปในวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเราเปิดนะครับเขาก็จะมีโชว์สัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้นะครับอีกสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จากเดิมนะครับรูปเมมโมรี่การ์ดตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าถ่ายภาพนิ่งได้กี่ภาพพอเปลี่ยนเป็นวิดีโอเนี่ยเขาก็จะมาบอกแทนครับว่า
ผมสามารถที่จะถ่ายวิดีโอในค่าเซตติ้งพวกนี้ถ่ายได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่1ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับซึ่งการ์ดที่ผมใช้นะครับเป็นการ์ด32กิกก็ได้1ชั่วโมง20นาทีนั่นเองนะครับตรงนี้พอผมเปลี่ยนเป็นตัวโหมดพาโนรามานะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามาว่าบอกโหมดตอนนี้ไม่ได้อยู่โหมดวิดีโอไม่ได้อยู่โหมดถ่ายภาพ PASM แล้วนะตอนนี้คุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพแบบพาโนรามาตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวเลขอีกครั้งนะครับว่าผมจะถ่ายได้กี่ภาพถัดมานะครับก็จะบอกครับว่าตัวนี้เป็นภาพพาโนรามาขนาดแบบไหนขนาดสแตนดาร์ดหรือว่าขนาดใหญ่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยการที่เราจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ในเมนูนะครับแล้วก็ที่รูปกล้องนะครับพาโนรามาไซส์นะครับเราสามารถตั้งที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับเป็นพาโนรามาแบบที่กล้องเขาคิดค่ากลางๆให้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบกว้างๆไปเลยนะฮะมาสามารถมาเลือกได้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้ที่สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับพาโนรามาไดเรคชั่นนะครับว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยจะให้หมุนไปทางขวาไปทางซ้ายหรือว่าหมุนขึ้นหมุนลงไว้อะไรเงี้ยนะครับผมเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเรามาหมุนตรงนี้นะครับตรงที่ไดเอาเนี่ยก็สามารถเลือกทิศทางในการแพนได้นะครับโดยการหมุน1ครั้งอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลงนะครับเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นอะไรเงี้ยนะครับได้อีกครั้งนึงซึ่งเขาก็บอกไว้ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคฮะทีนี้อีกโหมดนึงครับเป็นซีนโหมดนะครับพอเป็นซีนโหมดเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในซีนโหมดแบบไหนนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ที่บอกว่าหมุนไดเอาแล้วจะเปลี่ยนซีนโหมดได้นะครับความหมายของเขานะฮะลองดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดหน้าผู้หญิงแบบเนี้ยแล้วผมลองหมุนไดเอาซิปึ๊บเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะเนี้ยเปลี่ยนเป็นคนวิ่งมาโคนะครับหรืออีกวิธีนึงครับเราสามารถที่จะกดFN นะครับเราสามารถที่จะกด FN แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Scene Selector นะครับโอเค Scene Selector นะครับจะมี Sunset ครับพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะฮะ Night Scene นะครับถ่ายกลางคืนนะฮะถ่ายด้วยมือเปล่าตอนกลางคืนนะครับ Night Portrait ครับถ่ายคนตอนกลางคืนนะครับanti motion blur ก็กันภาพสั่นไหวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราหมุนมาที่ scene mode นะครับเราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะถ่ายนะครับ support macro นะครับแล้วก็ landscape ถ้าเราจำสัญลักษณ์ได้เราก็สามารถที่จะเลือกได้จากด้านบนที่หมุนไดออลได้เลยนะครับสังเกตตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับผมหมุนปุ๊บเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนครับหมุนเปลี่ยนนะฮะอันทีนี้พอผมหมุนมาที่โหมดออโต้แบบนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นไอแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นกล้องสีเขียวถ้าผมวางไปเงี้ยแสงน้อยจะขึ้นเป็นรูปเทียนขึ้นมานะฮะหรือว่าถ้าผมกะจะถ่ายใกล้ๆหน่อยเขาอาจจะขึ้นรูปมาโครมาให้แบบนี้นะครับก็จะเป็นอัตโนมัติไปนะครับเราก็จะสังเกตจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคฮะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอของ Sony นะครับเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ทราบแล้วนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของกล้อง Sony เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ถ้าไปเจอสัญลักษณ์อะไรแปลกๆนะครับส่งมาให้เราดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ Inbox มาก็ได้นะครับเราก็จะตอบให้นะครับว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะครับเราจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ออกไปครับแชร์ให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับฝาก Subscribe ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมานะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็จะเป็น Facebook Fanpage Zoom Camera นะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ในนั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ